390บาทในช้อปปีราคาตัวเลขแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปไปอ่านเพิ่มเติมตรงนั้นได้เลยตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเป็นของ m r Ash ซื้อมาแล้วก็ส่งมาให้รีวิวเป็นมีดหั่นมะเขือเทศนะครับหรือจะเป็นสเ a ็ k n น f e เป็น Kitchen Knife มีดครัวมีดอะไรเงี้ยเป็นมีดจากแบรนด์ Victorinox นะครับก็เป็น Swiss Made แน่นอน ตัวของด้ามจะเป็นด้าม glass-fil นลอ o n สีดำนะครับยืดหยุ่นดีแล้วก็มีความทนทานจะบอกไว้เลยว่าเป็นสวิสเมดนะครับทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตามนี้แล้วก็รหัสคือ6.7833ทําทำในประเทศสวิสนะครับผมพูดเยอรมันด้วยมั้งนะครับ Victorinox Retail Co Co. รจ m b h อะไรก็ว่าไปนะครับ นี่รหัสนะก็จะเป็นปลอกอพลาสติกนะครับมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นมีดเสเตรเทร็ดนะครับใบกึ่งหยักใบหยักอะไรที่ผมเคยบอกไปนะครับอันนี้ก็จะต้องลอกออกแบบนี้นะครับมันดึงไม่ออกนะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเขาเป็นสติกเกอร์ติดมานะถ้าผมดึงออกมันก็นั่นเลยนะผมไม่แกะดีกว่าเนาะเวลาจะใช้คือต้องลอกเนะี่ยฟืบออกแล้วก็ลอกอ,อีกด้านออกนะครับ ขาติดสติกเกอร์มาใบก็เป็นซาตินนะครับแล้วเป็นใบที่แบนบางมากนะครับถ้าวัดทั้งสติกเกอร์นี้เลยนะหนาน่าจะมิลน,นิดๆเองนะครับ1.3มิลเองถ้าลอกสติกเกอร์ออกผมว่าน่าจะมิลเดียวนะครับตัวใบเนี่ยปลายไม่แหลมนะจะมนๆน,นะครับกระดกขึ้นนิดนึงแล้วเป็นใบสเตเลสที่ออกแบบมาเพื่อหั่นสเต,ต็กนะครับตัดขนมปังรวมถึงอาจจะหั่นมะเขือเทศนะครับคมนะเนี่ยคมหยักๆนะครับเป็นสเตเลตนะครับ แม้ว่ามันจะไม่เป็นคมเรียบนะแต่มันจะเพิ่มแรงฉุดเวลาตัดแล้วก็เอ็กโนอมิกของมีดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูว่าตัวใบจะตรงนะปลายกระดกนินนดนะึงแล้วมนนะครมอยาก ด้ามเนี่ยกระดกขึ้นชัดเจนนะครับมันจะมีลักษณะคือโค้แล้วก็ลงด้านล่างก็จะมีเหมือนเป็นกาดกันถล่านะเพราะคมเนี่ยอยู่ถึงตรงนี้เลยส่วนมากเวลาไม่คมเขาก็จะทิ้งเลยนะแต่ถ้ารับเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่รับแฟลตกรายแบบนี้ก็ทําให้ตัดผ่านได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นขนมปังเนื้อสัตว์นะสเต็กเหนียวเหนียวหนาหนาเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกผลไม้แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศมันฝรั่งเนี่ยตัดได้เลยด้ามเนี่ยมีลักษณะคือหุ้มบริเวณ แกนเล็กนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้มั้งเป็นฮิดเด้นแทงนะรหรือว่าเป็นด้ามซ่อนนะไม่ได้ยาวมาถึงท้ายนะครับตัวด้ามจะเป็นลักษณะคือโค้งมนแล้วก็จะมีเป็นแองตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าออกแบบมาดีมากนะเวลาจับเนี่ยนอกจากความสูงของห้ำตรงนี้แล้วครับจับแล้วในเวลากรรมเนี่ยนิ้วมันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับในร่องในร่องครับจับแล้วรู้สึกสบายมากเลยนะตรงนี้ก็จะเข้าไปในร่องเหมือนกันคนระับฟีลลิ่งดีมากตรงนี้ก็เหมือนกันนะจับแบบเนี้ย เวลาหั่นสเต็กเนี่ยบางคนก็นิยมจับแล้วก็เอานิ้ววางบนสันอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นนะแต่ผมมถนัดคือผมจับแบบนี้นะครับ pinch grip แบบนี้นะครับแล้วก็หั่นขวางแบบนี้หรือจะเป็นหั่นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่า control ใบได้ง่ายกว่าจะเป็นการหั่นแบบออกแรงกดลงไปนะครับรวมถึงบางทีจะเป็นปาดป้ายก็ขยับแบบนี้ได้ง่ายนะแต่ถ้าจับอย่างเงี้ยมันต้องออกแรงกดจากข้างบนแบบนี้นะครับลงอย่างเงี้ยนะมันก็จะ control ยากนิดนึงมันไม่ใช่มีต่อสู้นะ ส่วนอของอด้ามเนี่ยจะเป็นผิวขุขระนะครับซึ่งก็การลื่นดีแล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นมีดที่ไม่ได้ออกแบบมาเป็นมีดต่อสู้อะไรแต่ว่าบางทีมันกินเสร็จแล้วต้องเอาไปล้าง,งเนาะก็สามารถจะล้างกับน้ำยาล้างจานได้ง่ายแล้วก็ไม่เก็บกักพวกกลิ่นแล้วก็แบคทีเรียด้วยนะครับเพราะว่าแม้จะมีหลุมสักษาการลื่นก็จริงแต่ว่าผิวมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่มีหลืบอะไรมากมายนะครับวัสดุก็ดีเลยความยาวโอเวอร์ออเท่าไหร่ลองมาดูกันไม่มีปลอกนะครับมาแค่นี้เลย 21.5เซน8นิ้วครึ่งนะครับใบยาวอยู่นะใบอยู่ที่4นิ้วกว่านะครับ4.25นิ้วนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะลองช่างหนูนะตะกี้ไปเท่าไหร่นะลองช่างหนูยังไม่แน่ใจ29กรัมนะรวมไอ้พลาสติกถ้าลอกออกก็น่าจะประมาณ25กรัมได้ไ่มนะครับผมก็ผมก็คงไม่ลอ,อกให้ดูนะเพราะว่าเจ้าของเขาจะซื้อมาใช้งานนะก็เนี่ยแบบเนี้ยลอ,อกนะครับเงาวับเลยสเตเลสล้างได้ใช้กับอาหารได้นะครับมีด มีดหั่นสเต็กมีดหั่นอาหารนะครับโดยเฉพาะเลยนะเราเจอกันใหม่อีพิสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาจับถนัดมากเลยว่ะฟีลกู๊ดมากนะครับ